สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาทุกท่านมาร่วมตั้งคำถามกับวลีต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เคยได้ยินกันจนชินหูหรือคำบางคำที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆในรายการเขาเล่าว่าสวัสดีครับและขอต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่รายการเขาเล่าว่า e ีพนี้เป็น E ีที่เท่าไหร่แล้วครับคุณชวิน 12ครับโอ้โหเพิรแป๊บเดียวเราจะจบแล้ว <EP S 1> เนาะอี่น่าตื่นเต้นต้องเพราะอะไรครับผมจบสักทีเราได้ทำเรื่องอื่น <laughs> <laughs> ถูกต้องครับเพราะถือได้ว่า EP นี้นะครับ <laughs> ก็จะเป็น EP สุดท้ายของเรื่อง36ก <laughs> กลยุทธ์แล้วไม,ม่ผมผมจะได้นอนมากขึ้น อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับ <c oughs> ต้องย้ากันแบบนี้นะครับว่าตลอดการเดินทางในซีรีส์นี้ของเรานะครับเราได้สํารวจกลยุทธ์ทั้งหมด36ข้อนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเก็บข้อที่31ถึงข้อ36และอย่างที่เราได้เคยย้ํากันไปนะครับว่าตําราพิชัยสงครามเนี่ยเป็นตําราโบราณของจีนนะครับที่ถ่ายทอดการทําสงครามและก็การเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่าแยบขายแล้วกันแยบยนต์ด้วยเนาะตำรานี้นะครับถือที่เรียกกันว่าตําราพิชัยสงคราม36กลยุทธ์เนี่ยไม่ได้เน้นแค่ในส่วนของการทําศึกในสนามรบ นั้นนะแต่ยังใช้จิตวิทยาและก็กลลวิธีในการสร้างความได้เปรียบผ่านการสร้างภาพลงตาการหลอกล่อและการตัดสินใจที่เหมาะสมในเวลาที่สําคัญครับผมแล้ววันนี้ครับข้อ31ถึงข้อ36บของเราเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมูก่กลยุทธ์แบบไหนครับคุณชวินเออกลุ่มนี้เป็นกลยุทธ์ยามพ่ายครับเราจริงเราพ่ายแพ้แล้วเนาะหมายถึงมันมันเป็นกลยุทธ์ที่เรารบเสร็จแล้วแล้วมีความน่าจะเป็นแล้วกันหรือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด การพ่ายแพ้จากการทําศึกนะครับกลยุทธ์อีก6กลยุทธ์ที่เหลือเนี่ยตั้งแต่สามสเถึงสาเลยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่จะมาบอกว่าเอ้ยถ้าเรามีโอกาสจะพ่ายแพ้เราจะต้องทำอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสมมติลิงก์ไปในมุมของ s t r a t e g y มุมของธุรกิจหรือว่าการวางแผนสมมติใครเคยเรียน entrepreneurship เข้ามาเนี่ยมันก็จะคือ exit plan นะครับหรือว่าการที่ออกจากธุรกิจหรือว่าการวางแผนที่เราจะ ปิดท้ายธุรกิจนั้นอย่างไรนะครับงั้นวันนี้เรามาเริ่มกันเลยที่กลยุทธ์ที่31สครับคุณสำหรับกลยุทธ์ที่31มนะครับมีชื่อว่าสาวงามหรือว่า the beauty trap ครับผมกลยุทธ์นี้นะครับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การใช้กําลังโต้ตอบโดยตรงนะแต่เป็นการใช้ความงามหรือสิ่งที่ดึงดูดใจในการล่อลวงฝ่ายตรงข้ามให้หลงผิด หรือเสียสมาธินั่นเองตัวอย่างง่ายๆของเรื่องนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยเคยดูนารูโตะหรือว่าเป็นแฟนนารูโตะเนี่ยต้องจาฉากนี้ก็ได้นาะหรือว่าตั้งแต่เปิดเรื่องมาเลยก็ได้นาอกับคาถามหาลันจวนของนารูโตะนะครับที่แปลงร่างเป็นผู้หญิงเปลือยใช่ไหมเพื่อหลอกล่อศัตรูที่อาจจะเป็นผู้ชายในขณะเดีวยวกันเนี่ยในตอนจบอ่ะที่ทั้งทีม7เนี่ยต้องทําการสู้กับตัวโอซุซูกิคางุยะนะครับคาถาที่ทําให้พลิกกลับมามีโอกาสตอบโต้กลับได้เนี่ยใครจะไปคิดว่ามันคือคาถามหาลันจวนย้อนกลับที่ แปลงจากผู้หญิงเปลือยกลายเป็นผู้ชายเปลือยแทนนะครับเพื่อสร้างจังหวะช่วงชิงมาเพื่อได้โจมตีกลับและเป็นผลทําให้ชนะในที่สุดนั่นเองก็คือจริงๆกลยุทธ์เนี้ยจะเป็นกลยุทธ์ที่เราใช้มุ่งเน้นเนาะถึงบุคคลสําคัญละกันหรือว่าบุคคลที่เป็นกําลังหลักของแต่ละบริบทละกันครับเป็นคนที่บงการทุกอย่างนะครับในส่วนเนี้ยเราจะไปใช้กลยุทธ์สาวงามเนี่ยในการล่อลวงหรือว่าในการ mm. เบี่ยงเบน,นความสนใจกับกลุ่มคนที่เป็นผู้นํา เพื่อที่จะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยอ่อนแออย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเสียศูนย์ไปบ้างสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาขาดผู้นําไป เยี่ยมเลยครับงั้นต่อไปเราไปที่ข้อ32กันเลยดีกว่าครับมีชื่อว่าข้อ3ามชื่อกลยุทธ์ว่าเปิดเมืองครับหรือว่า the empty f o r e s strategy ถูกต้องครับซึ่งกลยุทธ์นี้นะครับจะเป็นการใช้จิตวิทยาอย่างชาญฉลาดนะครับโดยการแสดงภาพเหมือนว่าป้อมปราการของเราเนี่ยว่างเปล่านะไม่มีการป้องกันอะไรเลยเปิดประตูให้เข้ามาได้เต็มที่เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะจริงๆกลยุทธ์นี้มันจะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นการ ล่อลวงรวงในรวงแล้วกันนะครับก็คือเป็นการซ้อนแผนซึ่งซ้อนกี่ชั้นอันนี้ไม่รู้เนาะก็คือถ้าสมมติว่าเออเรามีเมืองแล้วเมืองมันดูปิดหมดเลยแสดงว่าศัตรูกําลังตั้งรับอยู่หรือว่าเออไม่ต้องการให้ใครมาเข้าในเมืองแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเปิดเมืองนะครับก็คือเปิดไปเลยแล้วเอศัตรูที่จะเข้ามาโจมตีอาจจะคิดไปเองเนาะว่าเอ้ยเขาเปิดเมืองทําไมเขาพร้อมขนาดน,นั้นเลยเหรอที่ เราจะบุกเข้าไปแล้วเขามีการตั้งรับแน่นหนาภายในเมืองไหมหรือว่าเขามีการวางกับดักอะไรมากมายอยู่ข้างในไหมทําให้ตัวศัตรูเองเนี่ยไม่กล้าเข้ามาใช่ครับบางทีเนี่ยฝั่งเดียวกันอาจจะงงเองด้วยซ้ำนะครับเฮ้ยเปิดทําไมวะเปิดเข้ามาเขาก็บุกมาได้ดีแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการวางแผนที่ดีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยบูมบามจะเปิดก็เปิดอันตรายเปล่านะครับก็ต้องมีการแจ้งขนภายใน งั้นต่อไปครับเดี๋ยวเราไปที่ข้อ33กันเลยดีกว่าครับคุณชวินครับกรุีที่33ชื่อว่าไส้ศึกนะครับหรือว่าภา,าษาอังกฤษ,า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 ษาเป็น l e t t h e e n e m i s own s p r y so discord in the enemy camp โอ้โหยาวมาก <laughs> ถูกต้องครับแต่ก็เป็นคำที่เรียกว่าอธิบายเนื้อหาของกลุ่นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับว่าเฮ้การที่เราเนี่ย วางกลอุบายแะ้วกันเพื่อสร้างแผนทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดความแตกแยก,กร้าวฉานทําให้เกิดความระแวงสงสัยซึ่งกันและกันแล้วเราเนี่ยก็อาศัยจังหวะนั้นนะครับในการบุกเข้าโจมตีเพื่อแย่งชัยชนะมาเป็นของเราหรือเราอาจจะสามารถอธิบายยังไงได้บ้างครับคุณชวินปล่อยข่าวลวงเราก็พูดแบบนั้นได้นะครับว่าในในกลุ่มของข้าศึกเนี่ยมีไส้ศึกอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เกิดความหวนแอก็คือทุกคนในนั้นอะระแวงกันเองนะครับว่าเอ้ใครเป็นไส้ศึกแล้วก็อาจจะเกิดความวุ่นวายเกิด ความเคออสขึ้นมาแล้วทำให้ทางศัตรูเนี่ยไม่มีขวัญกำลังใจในการบุกเข้าโจมตีศัตรูนะครับเพราะว่ายังรู้สึกว่าอาจจะโดนแทงข้างหลังได้นะครับประมาณนี้เห็นได้เลยนะครับว่ากลยุทธ์นี้จริงๆอาจจะเอาไปใช้ตอนไม่ใช่ว่าเรากําลังจะพ่ายสึกก็ได้นะใช่คแต่ว่าจริงๆแล้วการใช้ตอนพ่ายสึกก็มีข้อดีนะครับคือมันทาให้ศัตรูเนี่ยจากเดิมที่มั่นใจนะครับเฮ้ยฉันกาลังจะตีชนะและต้องเกิดความระแวงขึ้นมาในจิตใจต่อไปครับเราไปดูที่ข้อ34กันดีกว่าครับครับ กลยุทธ์ที่สามสี่คือกลยุทธ์ชื่อว่าทุกกายนะครับจริงชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษาเป็น inflict injury no ones self to win the enemy trust นะครับเป็นกลยุทธ์คร่าวๆ <laughs> กลยุทธ์นี้เป็นคร่าวๆนะครับก็คือปกติเนี่ยมนุษย์มีเขาเรียกว่าอะไรม,มีมีพอยต์แล้วกันที่ทุกคนเนี่ยไม่อยากเจ็บตัวหรือว่าไม่อยากทำร้ายตัวเองหรือไม่อยากตายแล้วกัน ไม่อยากให้เกิดภัยอันตรายแก่ตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นกลอุบายนะครับที่เอาเข้ามาใช้ก็คือเอ้ยเรายอมออสมมุตินะตัดแขนแล้วก็โชว์เลยว่าเอ้ยเราเราตัดแขนตัวเองเนี่ยเพื่อสวามิภักดิ์หรือว่าเพื่อที่จะบอกกับศัตรูว่าเรายอมในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาโดยการเสียสละตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เจ็บตัวเอยโดนโบยเอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ายังรักษาชีวิตให้ตัวเอง มีชีวิตรอดนะครับเพื่อที่จะแก้แค้นในภายหลังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์จริงๆนะครับที่ต้องใช้ตอนยามพ่ายจริงๆเพราะถ้าเราใช้ก่อนเนี่ยเราตัดแขนตัวเองไปนหนึ่งข้างเนี่ยคงจะทําให้การรบเนี่ย<ช>ไม่สะดวกจริงๆถูกต้องครับถูกต้องอ่ะงั้นต่อไปเราไปที่ข้อ35กันเลยดีกว่าครับที่มีชื่อว่ากลยุทธ์ที่35นะครับเป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่าลูกโซนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษสั้นเออเช Stra ัจจิมครับในส่วนของกลยุทธ์นี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้อุบายต่างๆนานานะครับ คือคือตอนนี้เอ่อพอเราเข้าถึงกลยุทธ์ที่เป็นยามพ่ายนะครับทุกอย่างก็จะเป็นอุบายแล้วกันเพราะว่าเราไม่เหลือกําลังสู้ละอันนี้เราเราสามารถมองเคสว่าเอ้เรากาลังจะพ่ายแพ้เพราะฉะนั้นแสดงว่าทรัพยากรต่างๆหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันจะหมดละนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นกลนอุบายซะส่วนใหญ่ที่นํามาใช้นะครับแล้วก็ในส่วนเนี้ยก็จะเป็นกลยุทธ์ที่การใช้เอ่อกลอุบายล่อล,ลวงนะครับหรือว่าใช้กําลังพลเล็กๆที่เรามีอยู่เนี่ย ตีศัตรูไปเรื่อยๆนะครับทั้งทั้งที่เราจะแพ้แล้วแต่เราก็ยังฮึดสู้อยู่ก็คือพยายามทายัางไงก็ได้ให้เขามีความอ่อนแอลงอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ชื่อว่าลูกโซนะครับซึ่งสั้นมากเลยอ่านอ่านชื่อในกลุ่มนี้นะครับจะจะไม่ค่อยได้อะไรจากจากชื่อของตัวกลยุทธ์ที่แปลเป็นไทยแล้ว คำบ, <ผม S 1> บอกว่ายามเข้าตาจนนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องเอามามัดรวมกันแล้วแหละเพื่อเกิดความซับซ้อนเนาะเพราะถ้าสุดท้ายเรามีแค่กลยุทธ์หนึ่งกลยุทธ์สองนิดๆหน่อยๆเนี่ยสุดท้ายคาดสุดก็ยังจะมีโอกาสชนะอยู่ดีเพราะเราเสียเปรียบไงแต่ถ้าสมมติเราเอามาร้อยซอยร้อยเรียงกันจนแบบโหเป็นเป็นกลโกงเป็นกลที่ซับซ้อนเนี่ยมันก็มีความยากที่ศัตรูเนี่ยจะ ผ่านด่านเหล่านั้นเข้ามานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะเสริมนิดนึงในเชิงปรัชญาเนี่ยมีกลยุทธ์ลูกโซ่นะที่สอดคล้องกับแนวคิดสะสมภพนะครับหรือว่า interconnectedness นะครับในปรัชญาพุทธเนี่ยแหละครับซึ่งเน้นการเห็น,นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้เนี่ยแหละสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกได้การทําให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปได้ในทีละขั้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อกันและกันเนี่ยเป็นการใช้กลยุทธ์ลูกโซ่ที่เหมือนกรรับการะทบบบแโโดม เึ่นเอาไม่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถหยุดยั้งผลกระทบได้เกณนไแม่รอช้าครับเรบาไปที่ข้อสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับกับกลยุทธ์ที่สาสิบหกครับกลยุทธ์สุดท้ายอันนี้เป็นกลยุทธ์เดียวในหัวข้อกลยุทธ์ยามพ่ายที่อ่านแล้วรู้เรื่องนะครับก็คือกลยุทธ์หลบหนี <laughs> นะครับซึ่งตรงตัวเลยอันนี้ก็คือพอรู้สึกว่าตัวเองจะจะพ่ายแพ้แล้วเนี่ยเราก็หนีเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยมีในคัมภีร์ อี้จริงนะครับเขากล่าวไว้ว่าถอยหนีมีผิดเป็นวิสัยแห่งสงครามนะครับก็คือจริงๆทั้งหมดในกลยุทธ์กลำดับนี้นะครับตั้งแต่สาสิเอ็ดถึงสาสิบหกเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ที่เรู้ตัวว่าพ่ายแล้วแต่ว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองหรือว่าให้กลุ่มของเราเนี่ยมีชีวิตรอดกลับออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น บทสรุปรวมทั้งหมดของกลยุทธ์ยามพายครับถูกต้องเลยครับถ้าในเชิงปรัชญาเนี่ยกลยุทธ์ถอยหนีหรือกลยุทธ์หลบหนีเนี่ยจะสอดคล้องกับแนวคิดของไอหิงสาครับผมซึ่งเป็นการหมายถึงการละเว้นจากการต่อสู้ที่ไม่จําเป็นหรือเสี่ยงนั่นเองการรู้จักถอยเมื่อถึงเวลาเนี่ยคือการแสดงถึงความสามารถเหมือนกันนะในการประเมินแล้วก็ยอมรับข้อจํากัดนี่เอง เป็นการแสดงถึงการปล่อยวางแล้วก็การเตรียมตัวสําหรับโอกาสใหม่การถอยที่ดีเนี่ยคือการรักษาพลังงานของการต่อสู้ในครั้งต่อไปที่มีโอกาสมากกว่างั้นการถอยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอออะถอยโดยไม่สนใจอะไรเลยแต่มันเกิดจากการที่เราคํานวณแล้วว่าเรามีโอกาสมากกว่าในครั้งหน้านั่นเองครับผมที่นี้ครับเราจะสามารถสรุปทั้งหกลดูที่ผ่านมาว่ายังไงได้บ้างครับคุณชวณินจริงๆคล้ายๆสิ่งที่ผมสรุปไปเมื่อกี้ก็คือ,อสุดท้ายเนี่ยเราเราก็ต้องเอาตัวรอดเนาะ เอ่อถ้าเราไล่ลำดับเลยเนี่ยตั้งแต่กลยุทธ์ที่3 1นะครับกลยุทธ์31ยังยังดูมีหวังนะครับก็คือเราพยายามฆ่าหัวหน้าเขาให้ได้คือในในมุมของสงครามครับพอเราเราพูดถึงสมัยก่อนเนาะที่อาจจะไม่ได้มีการจดบันทึกไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีเท่าสมัย,ยนี้นะครับการที่เราโจมตีไปที่เอ่อตัวแม่ทัพหรือว่าหัวหน้าหรือกษัตริย์เนี่ย แล้วเราปิิชีพเขาได้เนี่ยอันนี้อาจจะพลิกโอกาสว่าเอ้ยจากเดิมที่เรากำลังจะแพ้เนี่ยพอเราฆ่าคนนี้เรียบร้อยแล้วเราอาจจะเป็นฝั่งที่มีกําลังใจฮึกเหิมแล้วก็กลับไปตีเอาชนะได้เลยนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่ดูมีความหวังที่สุดแล้วกันว่าเออย,ยังมีโอกาสชนะนะครับแต่ว่ากลยุทธ์อื่นนะครับอย่างเช่น3 2เปิดเมือง3 3ไส้สึก34นะครับจนถึง35เนี่ยเอ่อทั้งหมดเนี้ยล้วนจะเป็นการใช้กลอุบายแล้วกันในการ เอาชีวิตรอดเนาะแล้วก็กลยุทธ์สุดท้ายที่36เนี่ยก็คือหนีออกมาเลยไม่ได้ทาอะไรเลยรู้แค่ว่าเราต้องหนีนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับก็จะมีกลยุทธ์ที่31กลยุทธ์เดียวเนี่ยแหละที่ยังรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องสู้อยู่เพื่อที่จะปิดชีพหัวหน้าหรือว่าตัดหัวให้ได้นะครับในส่วนนี้โอเคเลยครับจริงๆถ้าเราลองมาสรุปนะครับตั้งแต่กลยุทธ์ที่1นึถึงข้อ36เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าทั้ง36กกลยุทธ์เนี่ยมันเริ่มจาก ข้อที่1ก่อนเลยครับข้อที่ศูนย์ต้องบอกว่าข้อที่ศูนย์เินเนาะนั่นก็คือการวางกลศึกครับผมในการที่เราจะรบกับใครก็ตามนะครับหรือการที่เราจะทําสงครามเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยหรือเป็นข้อที่ศูนย์เลยเนี่ยก็คือการวางแผนนี่แหละครับเปรียบเสมือนแบบนี้เลยครับคุณบุชวินน่าจะเคยได้ยินโพโมโรโรเทคนิคนะครับที่เป็นตัวมะเขือเทศสีแดงๆเนาะตัวพโมโรโรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอินทวอร์ของการทํางานที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นสม่ําเสมอแล้วกันแล้วก็มีเวลาพักมีเวลาทําต่อเพื่อ ดึงความสนใจหรือดึงสมาธิของเราเนี่ยให้กลับมาในจุดที่เราโฟกัสเสบงานได้เต็มที่แต่ทีนี้สิ่งที่เป็นข้อส,สําคัญของพโมโดโร่เลยครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปหรือคิดว่าอาจจะไม่ได้สําคัญเนาะก็คือการวางแผนครับว่าเราต้องการจะ achieve อะไรในการทํางานครั้งนี้สมมุติว่าเริ่มจากพโมโดโร่3สนาทีนะครับแทบจะ10นาทีแรกเนี่ยือการวางแผนด้วยซ้ําว่าเฮ้ยฉันจะ achieve อะไรในการทำพโมโดโร่ครั้งนี้ แล้วมันเป็นอินทวาแบบนี้ทุกครั้งเลยครับเริ่มต้นด้วยการวางแผนทําจริงแล้วสํารวจว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยตอบโจทย์แผนตอนแรกที่เราวางไหมไหมผมเชื่อเลยเกินครับถ้าเราทําแบบเนี้ยเราสามารถแอชชีพการทำพมโดโรแล้วก็ทําให้มีสมาธิมากขึ้นได้อีกเป็นกองเลยทีนี้หลังจากระวังแผนแล้วนะครับก็จะไปที่หมวดหมู่ของกลยุทธ์ต่างๆครับในนี้ก็จะแบ่งเป็น6หมวดด้วยกันนะครับกับกลยุทธ์ชนะศึกครับผมกลยุทธ์เผชิญศึกกลยุทธ์เข้าตีกลยุทธ์ติดพันกลยุทธ์ร่วมรบ และก็กลยุทธ์ยามภพ่ที่เราคุยกันไปข้อ31ถึงข้อ36นั่นเองและต้องบอกแบบนี้นะครับว่ากลยุทธ์ทั้ง36ข้อเนี่ยไม่ได้จะเป็นต้องใช้ยามสงครามอย่างเดียวนะ ในทุกวันนี้ที่เราเผชิญกับปัญหาต่างๆรอบตัวมากมายเนี่ยก็แทบจะเหมือนเราทําสงครามอยู่แล้วนะครับ,รบซึ่งอยากจะให้กลยุทธ์ทั้ง36เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือครับที่เราสามารถนํามาปรับใช้ได้ในชีวิตส่วนตัวตามความเหมาะสมนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะครับหรือเรื่องส่วนตัวก็ตามเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามจะเป็นผู้นําองค์กรนักธุกร,รกิจหรือแม้แต่บุคคลธรรมดาเนี่ยการเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการเอานําไปประยุกต์ใช้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าเครื่องมือสําคัญเลยทีี่่จะทําาให้เร ประสบความสําเร็จไม่ยากเลยแล้วคุณชเวนเลยครับมีความเห็นกับ36กลยุทธ์อย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วไม่ใช่ผมพูดตั้งแต่ EP แรกเลยที่ที่เริ่มทําเขาเล่าว่าเนาะในในหมวดของ36กลยุทธ์นะครับว่าตัวกลยุทธ์เองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ถูกหรือผิดหรือว่าณนะสถานการณ์นี้เท่านั้นเราถึงจะใช้กลยุทธ์นี้ได้นะครับมันมันไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆกลยุทธ์ที่เราพูดกันไปถ้าสมมติใครไปย้อนดูั้งแต่กลยุทธ์ที่1เนาะอย่างปิดฟ้าข้ามทะเลจนมาถึงกลยุทธ์ที่36ก็คือกลยุทธ์หลบหนีเนี่ยมันก็จะเป็นกลยุทธ์ที่มีปริบทละกันหรือว่าอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่มันค่อนข้างคล้ายกันมากๆนะครับอย่างการใช้กลลวงบ้างการตัดกําลังคู่ต่อสู้บ้างการ,รเผชิญหน้ายามที่เขาอ่อนแอหรือว่ายามที่เราเข้มแข็งที่สุด ใจความสมําคัญมันจะวนอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าด้วยกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่ถูกแยกออกมาเป็นหมวดหมวด,ดนะครับอย่างเช่นกลยุทธ์ชนะศึกนะครับเผเชิญศึกเข้าตีติดพันร่วมรบแล้วก็ยามพ่ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะใช้ไอเดียวกันหมดก็คือการใช้อุบายบ้างการใช้เสเตร็จหรือความแข็งแกร่งของตัวเองบ้างหรือการใช้วิกเนสของศัตรูเนี่ยให้ให้เป็นผลดีกับตัวเราได้ มากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าสมมติเรา tool เข้ามาจับจ,จริงๆเนี่ยมันอาจจะไปตรงกับ s w o t a n a l y s i s นะครับหรือว่าไปตรงกับหลายๆ o l แล้วกันที่ที่เราใช้กันอยู่เนาะอย่างย้อนกลับมาก็จะเป็น t o w s นะครับที่มาวิเคราะห์ว่าเอ้ยเรามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรนะครับแล้วก็มีโอกาสยังไงนะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อุปสรรคหรือว่า t h r e a t เข้ามาในส่วนไหนบ้างน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถดึง ไอเดียแล้วกันเนาะของ36กลยุทธ์ที่เราทํามาเนี่ยมาสร้างให้เกิดเป็นกลยุทธ์ใหม่เพื่อใช้ในแต่ละสถานการณ์แล้วกันว่าถ้าสมมุติเราต้องการเริ่มสมมุติเริ่มธุรกิจแล้วกันเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเราต้องทําอะไรก่อนนะครับในส่วนของออสวอตแลนดผมยกง่ายๆเนาะเพราะคิดว่าทุกคนน่าจะเคยใช้สวอตเนี่ยก็จะมีสวอตหลายแบบ ซึ่งในแต่ละวิธีคิดของอการใช้สวอตเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ก่อนเริ่มธุรกิจหรือว่าการทำ market research ก็ใช้สวอตการทําธุรกิจแล้วแล้วต้องการ scale up ก็ต้องใช้สวอตนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยใช้สวอตหมดเลยอย่างที่ผมแจ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะวิเคราะห์ยังไงนะครับหรือ,อจริงๆเราสามารถนำสวอตอ a นาลิซิ s ไปใช้กับคู่แข่งก็ได้ในมุมที่เรารู้เนาะว่าไอ้คู่แข่งนี เออสตรองตรงไหนมีจุดแข็งตรงไหนแล้วเราก็กลับมาดูว่าจุดแข็งเราอยู่ตรงที่เดียวกับเขาไหมนะครับถ้าสมมุติบอกว่าที่เดียวกันเราอาจจะเจอกันอยู่ในมาเก็ตเดียวกันเราอาจจะใช้เติร์ดพาร์ตี้เนาะก็คือเอ่ออาจจะเป็นกลยุทธ์ที่สามก็ได้ยืมดาบฆ่าคนเข้ามาใช้นะครับว่าเอ้ยเราให้เขาตีกยนก่อนไหมแล้วเราเร,าเราอเขาเตีกันแล้วฝั่งหนึ่งเสียมาเก็ตแชร์เข้ามาแล้วเราอาจจะป๊อปอัพเป็นไอเดียใหม่หรือสร้างจุดแข็งใหม่ที่เราสามารถเข้าไปแทรกใน เอ่อมาเก็ตนั้นได้หรือว่าตลาดนั้นๆได้นะครับอันเนี้ยเราสามารถนํามาผสมกันได้หมดเลยนะครับซึ่งถ้าผมเอาเคสเมื่อกี้เนาะอย่างปิดฟ้าข้ามทะเลเราก็ต้องใช้เนาะเพราะว่าเราต้องอยู่เงียบๆแล้วก็ปล่อยให้เขาตีกันนะครับนะหรือว่าอีกแนวหนึ่งก็คือเราเอ่อรอไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าเอ้ยเราเราสามารถฉกฉวยอะไรมาได้ก็อย่างจะเป็นกลยุทธ์ที่สิบสองนะครับอย่างจูงแพะติดมือเข้ามาใช้ฉกฉวยในโอกาสต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปเป็น คู่แข่งรายใหญ่กับเขาแต่เราไปฉกฉวยอะไรมานิดนิดหน่อยๆอ,อ,อันเนี้ยก็เอ่อเป็นกลยุทธที่สามารถนํามาผสมได้ทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าสมมุติผมผสมไปผสมมาแล้วผมคิด ชื่อขึ้นมาใหม่หว่าเป็นกลยุทธ์ของ <ừ> m, ผมเองก็ได้นอกมันก็ไม่มีใครว่าก็ไม่มีใครว่าคุณได้ใช่เพลดเพลินไเราอาจจะได้เห็นสามสิบกลยุทธ์ของคุณชวินได้ป <laughs> <ไ>ร <laughs> ะมาณนี้โอเคเลยครับผมหวังว่า3ามสิบกลยุทธ์ที่เรามาคุยกันนี้นะครับจะเป็นการย้ําเตืนอนถึงสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตและก็การทํางานครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะครับผมหวังว่าคุณจะได้รับบทเรียน อันเป็นประโยชน์แล้วกันเหมือนพวกเราที่ได้ทั้งมานั่งพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนความคิดสําหรับทั้งส6บกลยุทธ์นี้ถ้าคุณผู้ฟังมีความเห็นแบบไหนหรือว่าเอ๊ะเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าตรงนี้ดีจังอยากจเอามาแชร์เนี่ยโอ้โหผมยิ่งกว่าเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากนะครับคุณชวินมีอะไรจะก,ก่อนจะจาก,การนี P ีนี้ไหมครับก็จริงอยากจะย้ำอ,อีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันในใน e ีีแรกผมพูดเกินเกินไปแล้วล่ะว่าจริงๆกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นภาพกว้างเนาะนะครับ มันมันไม่ใช่อย่างที่เราพูดกันมาว่าเอ๊ะเขาทําแบบนี้เพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันเนี้ยมันเป็นยุทธวิธีนะครับในในส่วนของกลยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นภาพกว้างแล้วกันที่เราสะโขบตัวเอง่ตั้งกรอบไว้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเราจะต้องได้รับเอ่อ resolve ในแบบนี้มันจะเป็นจาก A ไป B ซะมากกว่าว่าโอเคมันมันเกิด A แล้วมันต้องไป B นะครับมันไม่ใช่เหมือนแบบถ้าอย่างเป็นกริยุทธ์ที่เป็นแซงทําบอแต่ไม่บ้านเนี่ยก็คือแก้งโงูนะครับถ้าถ้าผมแปลเป็นภาษาชาวบ้านเนาะก็คือแก้งโง่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าการที่เราต้องทําเป็นไม่รู้เสมอไปนะครับมันอาจจะใช้วิธีเนี้ยที่เพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากการที่เหรือว่า,าปกป้องส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการที่ได้รับข้อมูลมากขึ้น นะครับอันเนี้ยเราจะตั้งเป็นสอบโกหลักๆว่าเราต้องทำให้ได้สองอย่างนี้นะครับมันจะเป็น A to go เนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องสนใจเลยว่ามันต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะเราเราต้องแกล้งบ้าตลอดนะหรือว่าเราเราต้องแกล้งโง่งไปทุกรอบนะจริงๆมันมีหลายวิธีเลยอาจจะเป็นการชวนคุยเนาะแล้วก็ทำถ่อมตนนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องคุยแบบมีความรู้ถ้าเราเจอในสถาน,ถานการณ์ที่เราคุยกับคนที่ อยู่ในสถานการณ์ที่เขาต้องการให้เรามีความรู้นะครับอย่างสมมติเราเป็นเซลล์ไปขายของเหมือนรอบที่แล้วเลยแต่ว่าเราบอกว่าเรารู้เรื่อง Product เแล้วนะแต่ว่าในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยคือสิ่งที่อยู่ในรายการผลิตของคุณหรือว่าปัจจัยอื่นๆแล้วกันที่ที่เราต้องการจะรู้เพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเออเราแกล้งโง่เราเออเราเชื่อกลยุทธ์นี้มากเลยเราเข้าไปแล้วงโง่เลยเ,เจอใครไม่รูเ้เขาตำแหน่งอะไรไม่รู้ โรงงานนี้ผลิตอะไรไม่รู้อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราต้องไปปรับเอาเองว่าเราจะทำไงให้มันเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์มากที่สุดเหมาะสมกับบริบทที่เรา,เาสวมหน้ากากแล้วกันสวมโหัวโขนเข้าไปว่าตอนนี้เราไปทําอะไรเราต้องเป็นแบบนั้นให้ได้มากกว่าการที่เรามายึดติดว่าเราต้องแกง้ง่หรือว่าเราต้องเข้าไปแบบทอมตัวสุดๆในทุกสถานการณ์อันนี้อาจจะไม่ไม่ได้นําไปสู่ความสําเร็จหรือไม่ได้ไม่ได้นาไปสู่เป้าหมายที่เรา คาดหวังไว้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นการจะทําสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยอยากให้พึงระลึกถึงเรียกว่าสภาพแวดล้อมนแล้วก็ปัจจัยหรือรีซอากรที่เรามีนี่แหละไม่ว่าจะเป็นความรู้ก็ดีไม่ว่าจะเป็นความสามารถก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยเอ้อเออสิ่งเหล่านั้นเราสามารถนํามาสร้างสารรค์หรือมาประยุกต์ใช้อะไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณผู้ฟังมากเลยนะครับที่เรียกว่ากดแวะเวียนเข้ามาติดตามเขาและว่ากันเป็นประจำนะครับแล้วก็จนวันนี้เป็นตอนสุดท้ายของ เรียกว่าเป็นสวัดีเจมทั้งส6หรือว่าโกลยุทธสแล้วนะครับทีนี้ก็อาจจะต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดติดตามไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเราก็พร้อมที่จะฟังมีข้อติชมอะไรก็ได้รหรือว่ามีซักเจสก็ได้เนาะ <laughs> เพราะว่าเราก็อยากพูดในสิ่งที่มีคนรู้เรื่องเยอะนะครับมีคนมีความรู้ด้านนั้นเพราะว่าจะได้แชร์กลับมาหาเราว่าเอ้ย สิ่งที่เราพูดไปหรือว่าสิ่งที่เราศึกษามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อนะหรือว่าคุณอาจจะมีเคสอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่าง3 6กลยุทธ์นี้เราก็นําประสบการณ์นะครับเข้ามาร่วมด้วยกับเ,เข้ามาจับแล้วกันเนาะว่ากลยุทธ์นี้มีการทําแบบนี้ในอดีตอาจจะเป็นโจโฉไปใช้กลยุทธ์นี้กับเล่าปี นู่นนี่นั่นนะครับแล้วเราก็าใช้เหตุการณ์ณปัจจุบันเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเหตุการณ์ที่เ,เป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยนำมาเสริมให้เข้าใจได้ไง่ายขึ้นนะครับแต่ว่า,าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อยู่ในธุรกิจก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเราก็จะพยายามหามุมอื่นนะครับหรือว่าอาจจะสร้างคอมมูนิตี้ที่ผู้ฟังมานั่งถกเถียงกันว่าเอ้ยอันนี้น่าจะใช่นะอันนี้ก็น่าจะใช่เพราะเราอยากได้ฟีดแบ็ส่วนนั้นแล้วก็อยากรู้เพิ่มเติมจาก ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับถูกต้องเลยครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าความเห็นของผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีค่าสําหรับเรามากๆเลยนะครับในการที่เราจะนําไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพอดแคสต์ของเราเนี่ยให้ดีแล้วก็ถูกใจคุณผู้ฟังมากขึ้นสําหรับวันนี้ผมคิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วครับขอบคุณคุณชวินมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเจอกันในหัวข้อถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ